กินได้ข้าเวลาแต่อร่อยไหมไม่อร่อยจริงกูรู้จุดจบตั้งแต่ตอนเริ่มเรื่องเลยจบไม่พีคไบร์เบิร์นจบไม่พีคเลยไบร์เบิร์นเป็นหนังอีกเรื่องที่ผมผิดหวังชิบหายเลยผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนังรีวิววันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่อง Brightburn หนังเรื่องนี้ใครๆหลายๆคนเนี่ยอยากดูรู้รอดูเลยพูดไอเดียคร่าวๆทุกคนรู้อยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูกำลังนั่งดูหนังอยู่เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไอเดียมันคืออะไรแต่ทบทวนคร่าวๆนะเหมือนเป็นการจั่วหัวแล้วก็เผื่อใครยังไม่รู้เผื่อแบบมี1ใน100ที่ยังไม่รู้ก็คือหนังเรื่องนี้คอไอเดียของมันเริ่มต้นมาจากเจมกันใช้คำถามง่ายๆพื้นฐานถ้าใครเรียนฟิล์มเรียนภาพยนตร์มาเรียนนิเทศมาเนี่ยไอประโยคเนี้ยมันเหมือนเป็นเขาเรียกเบสิกเริ่มต้นเจมกันก็เริ่มจากอะไรง่ายๆหยิบคำถามง่ายๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าซูเปอร์แมนแม่งโตมาแล้วเลวมันก็เลยเป็นโปรเจกต์ไบรท์เบิร์นอย่างที่เห็นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเช็คข้อมูลกันดีๆเนี่ยเจมกันนั่งแท่นโปรดิวเซอร์นะคือไอเดียเนี้ยเจมกันเป็นคนครีเอทขึ้นมาก็จริงแต่ว่าเจมกันไม่ได้นั่งแท่นพ่วงกับพ่วงกับคนเนี้ยชื่อเดวิดยาโลฟสกี้แล้วก็คนที่เขียนบทนะคนที่เอาเรื่องตรงนี้ของเจมกันมาต่อยอดเป็นหนังเรื่องไบเบิร์นเนี่ยเป็น2พี่น้องของเจมกันก็คือเป็นไบรอันกันแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึงคือมาร์กกันเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวเดวิดยาโลฟสกี้เนี่ยถ้าเราไปหาข้อมูลกันดีๆเนี่ยยาโลฟสกี้เนี่ยอยู่ในหนังเรื่อง Guardian of the Galaxy ด้วยนะแต่เป็นภาคแรกแล้วเดวิดยาโลฟสกี้ก็เล่นเป็นหนึ่งในลูกเรือของยอดูนั่นแหละซึ่งเดวิดยาโลฟสกี้เนี่ยก็เป็นเหมือนผู้กำกับหน้าใหม่แต่ก็ไม่ได้ไม่มีผลงานเลยนะอย่างผลงานที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเรื่อง The Hive เป็นผลงานเมื่อปี2014ไล่ๆกับตอนที่เป็น Guardian 1นั่นแหละออกมาไล่ๆกันแต่ Guardian เนี่ยเขาเล่นเป็นนักแสดงแต่ The Hive อะเดวิดยาโลฟสกี้คนนี้กำกับเหมือนกันแต่ในหลังเรื่อง The Hive อ่ะชอนกันก็เล่นด้วยนะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยหนังเรื่องไบรท์เบิร์นเนี่ยเหมือนดึงพี่ดึงน้องดึงคนรู้จักมาทำร่วมกันประมาณนั้นก่อนอื่นนะผมขอปรับ mindset ก่อนเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าใครคิดว่ากำลังจะไปดูไบรท์เบิร์นแต่ง้างตัวเองไว้ว่ากูกำลังจะไปดูซูเปอร์แมนในเวอร์ชันวิลเลียนเว้ยอย่าคิดแบบนั้นส่วนตัวนะผมขอแนะนำว่าอย่าคิดแบบนั้นให้คุณปรับ mindset ใหม่เว้ยแล้วคิดซะว่ากูจะไปดูหนังสแลชเชอร์เรื่องนึงคิดอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่ผมตั้งความหวังว่าผมจะไปเห็นซูเปอร์แมนน่ะมันไม่ว้าวเลยแล้วเอาจริงๆถึงแม้ว่าปรับ mindset ให้คิดว่าเป็นหนังสแลชเชอร์เรื่องนึงแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นหนังสแลชเชอร์ที่ถามว่าอร่อยไหมกินได้ข้าวเวลาแต่อร่อยไหมไม่อร่อยจริงด้วยความที่อะไรรู้ป่ะหนังเรื่องนี้มีข้อเสียใหญ่ๆเลยอยู่หนึ่งอย่างคือกูรู้จุดจบตั้งแต่ตอนเริ่มเรื่องเลยคุณเคยเจอเพื่อนป่ะเวลาจะเล่าเรื่องอะไรพูดประโยคแรกมานี่กูรู้เลยสมมติจะเล่าเรื่องกระต่ายกับเต่าวันหนึ่งมีเต่ากับกระต่ายมันวิ่งแข่งกันแค่พูดจั่วประโยคนี้มากูรู้แล้วเดี๋ยวเต่าชนะตอนจบเก็ตผมไหมคือหนังเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วทุกอย่างอ่ะมันโจ่งแจ้งหมดเลยในหนังเรื่องนี้มันจะมีอยู่หนึ่งเรื่องที่ทำให้ผมคิดอย่างนี้คือมันจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นอันนี้พูดเท่าเทรลเลอร์มันเห็นนะมันจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นมันจะมีคดีเกิดขึ้นพอมีการฆาตกรรมก็ต้องเกิดคดีแล้วมันก็ต้องมีการแบบเนี้ยเล่นสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีการเขาเรียกว่าโยนเบาะแสให้คนดูและคนดูคิดตามแต่ในขณะที่มึงโยนเบาะแสมึงเฉลยเลยโยนเบาะแสปั๊บเฉลยเลยผมเข้าใจว่าหนังสแลชเชอร์เนี่ยอาจจะเอาดีทางด้านแบบเฮ้ยไล่ฆ่ากันเหมือนอย่างชักกี้ไหมไม่ต้องมีเบาะแสเฮียไล่ฆ่ากันเน้นฟีลลิ่งเหมือนหนังบีนิดนึงไม่มีหนังเกรดซีเกรดดีนะไม่มีนะหนังเกรดบีไปใช้เปรียบเทียบเฉยๆว่าเป็นหนังทุนต่ำมันเหมือนเป็นหนังเกรดบีเกรดบีนิดนึงนึกภาพไหมครับไบรท์เบิร์นเนี่ยมีความเป็นอย่างนั้นได้อยู่ถามว่าคำว่าหนังเกรดบีเนี่ยเป็นคำด่าไหมไม่นะสำหรับผมว่าไม่นะสำหรับผมหนังเกรดบีเนี่ยมันมีช่องที่เหมาะอยู่ไว้ที่ทำเป็นหนังเกรดบีแล้วผมรู้สึกว่าแม่งโคตรมันอย่างแบบชักกี้เจสันผมมองว่าเฮ้ยไอหนังสแลชเชอร์หลายๆเรื่องอะทำเป็นเกรดบีสนุกชิบหายเลยสนุกกว่าการทำเป็นหนังฟอร์มยักษ์อะหนังเรื่องไบรท์เบิร์นเนี่ยพอเขาเริ่มโยนเบาะแสมาเนี่ย
มันไปทางที่ติดกลิ่นมิสซิลี่ได้อย่างแบบเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นวะซ่อนเฉลยเอาไว้ก่อนแล้วปล่อยเบาะแสออกมาแล้วค่อยให้แบบเอ้ยเซอร์ไพรส์ทีหลังมันเล่นได้อยู่มันเล่นได้แบบว่าเฮ้ยให้เราตื่นเต้นลุ้นระทึกเร้าใจกว่านี้ถึงแม้ว่าเราอาจจะรู้แล้วว่าปลายทางเนี่ยฆาตกรคือใครแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเล่นได้อยู่ว่าเฮ้ยฆ่ายังไงหรือถ้าแม่งอยากจะโจงครึ่มอย่างเดียวอะโจงครึ่มจริงๆเลยก็อาจจะดันให้เป็นเรท R ไปเลยไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นได้เลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าไม่โหดมีภาพรุนแรงและโหดอยู่แต่ผมมองว่ามันควรที่จะโหยชิบแม่คือนี่คือซุปเปอร์แมนนะมันควรที่จะแบบโหดกว่านี้อีกอะทุกอย่างในเรื่องนี้มันโจ๋งครึ่มชัดแจ้งแจ่มแจ๋วไปหมดเลยอะเหมือนนึกภาพว่าถ้าเป็นยกตัวอย่างไงดีมีผู้หญิงมาจีบคุณพูดประวัติมาแล้วชิบแม่ดีตรงสเปคดูรูปปั๊บโอ้โหยน่ารักแต่เข้ามาจีบมึงคือแก้ผ้ามาเลยเช็ดแม่แก้ผ้าเห็นทุกอย่างเลยทงๆเลยชอบไหมคะชอบไหมคะอย่างนั้นแก้ผ้ามาให้ถึงมึงเลยสุดท้ายแล้วไอ้เหี้ยไม่มิสเตอรี่แล้วดิกูเห็นหมดแล้วถูกไหมแล้วถามว่าพอเราเห็นหมดแล้วเรารู้หมดแล้วเนี่ยจบไม่พีคไบร์เบิร์นจบไม่พีคเลยจริงไบร์เบิร์นเป็นหนังอีกเรื่องที่ผมผิดหวังชิบหายเลยเอาจริงๆไอเดียมันดีก็จริงแต่ว่ามันเป็นไอเดียที่แบบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าซึ่งประโยคตรงนี้เราสามารถใช้ได้นะอย่างเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกของโปเกมอนเป็นอีโรติกทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเบลดต้องไปล่าโปเกมอนซอมบี้อะไรเงี้ยคือเราคิดได้หมดเลยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าขุนพันต้องไปล่ากระสืออะไรเงี้ยเนี่ยมันคิดได้ถามว่าผมโอเคไหมกับครั้งแรกที่ได้ยินโอเคเราตื่นเต้นอยู่แล้วยุคนี้เป็นยุคของหนังซูเปอร์ฮีโร่การเอาตัวละครอย่างซูเปอร์แมนเนี่ยมาทำให้เป็นวายร้ายเนี่ยโอ้โหไม่โคตรจะแบบอยากดูเลยนะนึกภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสไปเดอร์แมนแม่งเป็นวิลเลียนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยน่าดูแต่พอไปดูแล้วแม่งผิดหวังพอผิดหวังปั๊บกลายเป็นแบบไอเดียมึงแรงแล้วไงอ่ะพอกูมาดูปั๊บแม่งก็เหมือนหนังจืดมากเลยนะสำหรับไบเบิร์นสำหรับผมอ่ะแล้วหนังเรื่องนี้เล่นจัมสแกร์แบบโอ้โหผมเกลียดจัมสแกร์ในหนังเรื่องนี้ไปซ่อนแล้วตุ๊กแกพุ่งใส่หน้าตุ๊กแกอย่างมีตอนเทเลอร์ก็มีเห็นเหยื่ออยู่ใกล้ๆกล้องใช่ไหมอะไรไอเด็กเฮี้ยนี่อยู่ไกลกล้องพุ่งเข้าใส่ตุ๊กแกผมไม่ชอบว่ะแล้วหนังในเนี้ยวิธีการฆาตกรรมถ้าคุณดูเทเลอร์มาคุณจะรู้อยู่แล้วว่าไอเด็กที่เป็นซูเปอร์แมนเนี่ยมันจะมีการฆ่าคนอันนี้ก็อยู่ในเทเลอร์แล้วการฆ่าคนในหนังเรื่องนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ครีเอทขึ้นมาคือคดีฆาตกรรมกว่าจะฆ่ากว่าจะอะไรการวางแผนจะฆ่าใครสักคนเนี่ยมันมีเรื่องพวกนี้อยู่มันมีบรรยากาศตรงนั้นอยู่ผมมองว่าหนังเรื่องนี้ใช้ช่วงจังหวะนั้นไม่คุ้มจริงมีเคสฆาตกรรมในเรื่องนี้ใหญ่ๆที่น่าสนใจอยู่คุณต้องไปดูผมขอไม่พูดแล้วกันแต่เอาเป็นว่าไอ้เคสพวกนั้นน่ะถ้าขยี้อีกขยี้ให้มันเป็นสแลชเชอร์จังหนับกว่านี้อีกอย่างเหมือนเราดูชักกี้หรือเราดูเฟรดดี้คูเกอร์เราดูเจสันวอร์ฮีฮาโลวีนก็ดีนี่เราพูดภาคเก่าๆนะนึกภาพป่ะให้มันมีบรรยากาศเล่นกับบรรยากาศกว่านี้อีกซึ่งแบบหนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะโจงขึ้นโฉงฉางเกินไปแล้วมันทำให้ข้อมูลที่เราได้รับเรื่องที่เราติดตามไปมันจืดหมดเลยแล้วงานถ่ายอะงานถ่ายสวยงานถ่ายสวยแสงสีทุกอย่างโอเคควบคุมได้เป็นอย่างดีครับเรื่องงานโปรดักชันเนี่ยผมมองว่าโอเคซีนไหนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหนังเรื่องนี้ไม่ได้ตกซีนไหนทำได้ดีด้วยแต่อย่างที่บอกตัวละครตัวหลักของเราเนี่ยคือซูเปอร์แมนแล้วผมมองว่าหนังเรื่องนี้ยังดันซูเปอร์แมนไปให้สุดคำว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าซูเปอร์แมนเป็นวิลเลียนอ่ะมันยังดันไม่สุดเราไม่อิ่มในคำนั้นเว้ยแล้วสุดท้ายพอจบมาปั๊บเนี่ย1เรื่องเนี่ยผมขอพูดเลยว่าผมไม่ชอบเลยแล้วโปรดักชันก็ดีอันนี้ก็ได้มาตรฐานไม่ได้น่าเกลียดดูได้มีซีนคีย์ที่แบบจำไหมมีเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณเดินออกมาจากโรงน่ะซีนฆาตกรรมพวกนั้นน่ะคุณจะยังนึกออกเว้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนครีเอทตอนจบของซีนฆาตกรรมนั้นดีแต่กว่าจะมาจบอะไม่เวิร์กเสียของโหยมันสามารถเล่นกับความขนลุกขนพองเล่นกับบรรยากาศที่เป็นฟีลลิ่งสแลชเชอร์หรือว่าให้มันเป็นฟีลลิ่งแบบหลอนๆไปเลยก็ยังได้
เพราะว่าในเรื่องเนี่ยเหมือนเวลาจะฆ่าใครสักคนนี่เหมือนแบบหนังสแลชเชอร์เหมือนผีเหมือนอะไรอย่างนั้นเลยนะเออฟีลลิ่งเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งแม่งเอาให้มันสุดกว่านี้หรือไม่ถ้าไม่สุดกว่านี้เนี่ยเอาให้มันแบบเรทอาร์ไปเลยให้มันรุนแรงไปเลยหนังเรื่องนี้ก็เลยยังไม่เวิร์กผมเลยขอให้หนังเรื่องนี้นะที่ 3.5 คะแนน1ไม่ประทับใจเลยเรื่องนี้ไม่ประทับใจเลยโปรดักชันไม่ได้หวือหวาอะไรซึ่งพอกลางๆปั๊บเนี่ยเราเฉยกับโปรดักชันเราเฉยมันทำได้ตามมาตรฐานมันก็โอเคแต่อย่างนึงที่งัดให้มันยัง 3.5 อยู่ก็คือนักแสดงดีผมว่าแล้วก็ในซีนฆาตกรรมหลายๆซีนเนี่ยจบมันดีผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยเหมือนของอ่ะของมันดีนี่ผมไม่ได้อวยเจมกันนะแต่เหมือนกับว่าเจมกันน่ะเค้าครีเอทบิ๊กไอเดียของเค้ามาโคตรต่อยอดได้เป็นอย่างดีเลยนะต่อยอดดีๆก็ได้แต่ถ้ายังไม่ถึงมันก็จะเหี้ยทันทีนึกภาพมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยผมเหมือนกับว่าเจมกันเค้าครีเอทซอสมาดีแต่คนเอาไปต่อยอดเนี่ยอาจจะยังแบบประสบการณ์น้อยหรือเปล่ายังแบบเอาของของเจมกันออกมาได้แบบนำเสนอออกมาได้ไม่ถึงใจแล้วยังไม่โดนน่ะผมเลยให้ไว้เนี่ยเท่านี้นะ 3.5 คะแนนเอาเป็นว่าใครมีความรู้สึกอย่างไรให้คะแนนหนังเรื่องนี้เท่าไหร่ชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาครับพูดตามตรงนะหนังเรื่องครอลน่ะเปรียบเทียบได้หนังสแลชเชอร์กับหนังไอ้เข้สัตว์แดกคนอะไรเงี้ยเปรียบเทียบได้อยู่เปรียบเทียบได้อยู่พอเปรียบเทียบได้อยู่ผมให้ว่าครอลสนุกกว่าเยอะเลยหูยตื่นเต้นกว่าเยอะเลยหนังเรื่องครอลอ่ะตื่นเต้นกว่าเยอะหนังเรื่องนี้แม่งเหี้ยแม่งผิดหวังจริงแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับเสื้อของผม Sick and True ปกติแล้วตัวละ570บาทตอนนี้จัดโปรอยู่นะครับ2ตัวพันไปเลยจะส่งฟรีปกติ AMS 70บาทนะแล้วสามารถทักอินบ็อกซ์มาได้ทาง Facebook ส่วนตัวผมหรือว่าเพจ Exhibitment หรือเพจ Sick and True เลยก็ได้ได้ทุกช่องทางครับทักเข้ามาถ้าสนใจสินค้าทักเข้ามาได้เลยและสิ่งที่คุณกำลังอยู่นี่คือร้อนหนังรีวิวจะประจักษ์วานอยู่ในช่องหนอนหนังและเพจ Exhibitment ยังไงซะคลิปหน้าจะเป็นอะไรโคตรสปอยรีแอคชั่นเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละยังไงก็ฝากติดตามฝากกด Subscribe ด้วยครับส่วนวันนี้เหรอขอลาไปก่อนลาไปแบบเซ็งๆอ่ะเฮ้ยผิดหวังจริงผิดหวังสวัสดีครับ